การแข่งขันกรีฑาคนพิการชิงแชมป์โลกที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสครับดูไฮไลท์กันก่อนเลยคุณผู้ชมครับนี่ฮะรอบชิงชนะเลิศวีลแชร์100เมตรคลาส T53มีนักกีฬาไทย2คนเลยนะครับนั่นก็คือพงศกรแปรยอเจ้าของ3เหรียญทองจากพาราลิมปิกเกม2020ที่โตเกียวและพิเชษฐ์กรุงเกตครับอ้าวออกตัวไปแล้วคุณผู้ชมดูฮะพงศกรของเราสีน้ำเงินช้ากว่าเพื่อนอยู่ตรงกลางเห็นไหมออกสตาร์ทได้ไม่ดีแต่แรงปลายแรงปลายควบไปก่อนควบไปก่อนควบไปก่อนนี่ฮะโอ้ไม่ต้องลุ้นเลยอ่ะเข้าไปที่หนึ่งแบบสบายๆคือลุ้นตอนแรกลุ้นตอนแรกเฉยๆเพราะว่าตอนแรกออกตัวไม่ค่อยดีนะครับคุณผู้ชมครับแต่ว่าพอถึง30เมตรสุดท้ายนี่คือระยะทำการของพงศกรแปรยอนะครับทยานเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกด้วยเวลา 14.51 วินาทีครับคว้าเหรียญทองที่2ของตัวเองในทัวร์นาเมนต์นี้และเป็นเหรียญที่4ของกรีฑาพาราไทยนะครับเป็นทองที่4แล้วส่วนพิเชษฐ์กรุงเกตครับเข้าเส้นชัยมาเป็นอันดับ5ด้วยเวลา 15.07 วินาทีน่าเสียดายเพราะว่าการแข่งขันรายการนี้เนี่ยอันดับ1ถึง4ของทุกรายการจะได้โควต้าไปพาราลิมปิกเกม2024ที่ปารีสนะครับเท่ากับว่าพิเชษฐ์นี่โอ้โหพลาดไปแค่อันดับเดียวเองนะฮะพิเชษฐ์เนี่ยอยู่ลูกใกล้เห็นไหมฮะเสื้อน้ำเงินส่วนพงศกรเนี่ยตรงกลางนะโอ้โหควบเข้าเส้นชัยได้อย่างสุดยอดเลยนะครับนอกจากการแข่งขันวีลแชร์100เมตรชายแล้วครับคุณผู้ชมยังมีประวัติว่าโฮรัมครับอีกหนึ่งจอมเก๋าทีมชาติไทยครับคว้าเหรียญทองแดงจากวีลแชร์1500เมตร T54 ด้วยเวลา2นาที52.18วินาทีครับขณะที่ภูทะเรศครับเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ4ในรายการนี้ก็ได้ตั๋วพาราลิมปิกเช่นกันสรุปผลงานของทีมชาติไทยครับกวาดไป4เหรียญทองจากพงศกรแปรยอและชัยวัฒน์รัตนะขณะที่2เหรียญเงินครับมาจากประวัติวโหรำและอธิวัฒน์แพงเหนือ3เหรียญทองแดงมาจากพิชยาคูรัตนสิริจักรินดำมุนีและประวัติวะโคลัมครับพาราลิมปิกของเราเนี่ยไม่แพ้ชาติใดในโลกจริงๆโดยเฉพาะกรีธานะฮะพงศกรนี่ระดับโลกนะใช่นะคะอ่ะก็เดี๋ยวรอติดตามทัวร์นาเมนต์ต่อไปแล้วก็รายการอื่นๆกันด้วยนะคะ